แผ่นที่139เสียงเรื่องสามก๊กเขียนโดยหลอกว้านจงแปลและเรียบเรียงโดยวันไวยพัฒโนไทยเต็งจีพยายามทัดท้วงหน่วงเหนียวเป็นหลายครั้งตันเซ็กก็หาฟังไม่ดึงดันนำทหาร 5,000 ยกออกไปทางกิก๊กเต็งจีจึงรีบกลับไปรายงานให้ขงเบ้งทราบฝ่ายตันเซ็กยกกำลังเข้าหุบผากิก๊กได้ไม่กี่ลี้ก็มีเสียงม้าล่อดังสนั่นขึ้นทหารซูมาอี้ที่ซุ่มอยู่ตรูเข้ามาล้อมไว้ตันเซ็กจะหันทัพกลับทัพซูมาอี้ก็ปิดปากทางเหมือนขังทหารตันเซ็กไว้ในถังเหล็กตันเซ็กพยายามตีฝ่าเพียงไรก็ไม่สำเร็จท่านใดนั้นมีเสียงโห่ร้องดังสนั่นฟ้าอุยเอียนยกทัพตามมาช่วยตันเซ็กโจมตีเข้าไปแก้เอาตัวตันเซ็กออกมาจากที่ล้อมได้เมื่อกลับมาถึงปากทางเข้าหุบเขาทหารซึ่งเดิมมี 5,000 เหลืออยู่เพียง 4-500 คนทุกคนต้องอาวุธบาดเจ็บกันทั้งสิ้นฝ่ายทัพซูมาอี้ยกไล่ติดตามมาแต่เตาเข็งกับเตียวหงียกทหารมาช่วยไว้ทันทัพซูมาอี้จึงต้องล่าถอยกลับไปความปราชัยย่อยยับนี้ทำให้ตันเซ็กกับอุยเอียนศรัทธาเลื่อมใสในสติปัญญาของขงเบ้งยิ่งนักล้วนพากันเสียใจในตนเองเป็นที่สุดฝ่ายเต็งจีกลับมารายงานให้ขงเบ้งทราบเรื่องที่อุยเอียนกับตันเซกเย้ยหยันสติปัญญาของเบ้งให้ขงเบ้งฟังขงเบ้งหัวเราะแล้วว่าอุยเอียนผู้นี้มีใจไม่ซื่อชอบขัดคำสั่งและทำอะไรไม่แน่นอนอยู่เสมอเราเห็นว่าเป็นคนแกล้าจึงยังเอาตัวไว้ใช้แต่นานไปจะเป็นภัยอย่างแน่นอนขณะกำลังพูดจากันอยู่นั้นมาเร็วนำความเข้ามารายงานของเบ้งว่าตันเซ็กเสียทหารไปอีก 4,000 เศษเหลือทหารที่บาดเจ็บอยู่เพียง 4-500 คนเท่านั้นของเบ้งรีบให้เต็งจีออกไปเกลี้ยกล่อมปลอบใจตันเซ็กเพื่อไม่ให้เอาใจออกหักแล้วเรียกมาใต้กับองเป๋งมาสั่งว่าหากซูมาอี้ตั้งทัพไว้ที่หุบผาเสียดกกท่านทั้งสองจงยกกำลังข้ามเทือกเขานี้ไปแล้วเร่งออกทางด้านซ้ายของเขาฉีซานจงเดินทัพแต่เวลากลางคืนและซ่อนตัวในเวลากลางวันเมื่อถึงที่หมายแล้วจงจุดไฟให้เห็นเป็นสัญญาณแล้วเรียกมาตงกับเตียวเอ็กมาสั่งว่าท่านทั้งสองจงนำทหารลัดเลาะไปตามทางริมเขาออกไปทางขวาของเขาฉีซานเมื่อถึงที่หมายแล้วจงจุดไฟให้เห็นเป็นสัญญาณและจงเข้าปล้นค่ายโจจินพร้อมด้วยกำลังของมาใต้และอองเป๋งส่วนข้าพเจ้าก็จะนำทหารเข้าตีทั้งสามด้านทัพเมืองวุยจะต้องแตกเป็นมั่นคงนายทหารทั้งสี่รับคำสั่งแล้วยกกำลังออกเดินทางไปพลางของเบ้งก็เรียกโกนหินกับเลียวหัวมาสั่งการรับนายทหารทั้งสองรับคำสั่งแล้วเคลื่อนกำลังออกปฏิบัติการฝ่ายของเบ้งก็เคลื่อนทัพตามไประหว่างเดินทัพของเบ้งเรียกงอปั้นกับงออี้มาสั่งการเป็นความลับและให้นายทหารทั้งสองยกกำลังล่วงหน้าขึ้นไปก่อนจะกล่าวฝ่ายโจจิ้นไม่เชื่อว่าทัพเมืองจกจะยกมามีความประมาทอยู่มิได้มันตรวจตราดูความเคลื่อนไหวของข้าศึกและมิได้เตรียมรบกลับสั่งให้ทหารพักผ่อนกันตามสบายหมายใจว่าเมื่อ10วันล่วงแล้วไม่มีเหตุการณ์อันใดเกิดขึ้นก็จะเย้ยซูมาอี้ให้ได้อายตั้งทหารอยู่ได้7วันกองสอดแนมเข้ามารายงานว่าเห็นทหารเมืองจกยกมาแต่มีจำนวนเพียงไม่กี่คนโจจิงจึงสั่งให้จินเหลียงคุมทหาร 5,000 ออกไปป้องกันมิให้ทหารเมืองจกล่วงล้ำเข้ามาในเขตหุบผาได้จินเหลียงรับคำสั่งแล้วนำทหารยกไปถึงปากทางเห็นทหารเมืองจกล่าถอยไปจึงสั่งให้ทหารไล่ตามตีทันทีไล่มาได้ 5-60 ลี้จินเหลียงไม่เห็นทหารเมืองจกก็คิดสงสัย
จึงสั่งให้ทหารหยุดพักพลันมาเร็วก็เข้ามารายงานว่าพบทหารเมืองจกซุ่มอยู่ข้างหน้าจินเหลียงรีบขึ้นมาออกไปดูเห็นผงคลีตลบเขาจึงออกคำสั่งให้ทหารเตรียมรบครู่หนึ่งมีเสียงโห่ร้องกึกก้องทั่วสารทิศงอปั้นกับงออี้ยกกำลังเข้าตีทางด้านหน้าก้นหินกะเลียวหัวยกเข้าตีทางด้านหลังทางด้านซ้ายด้านขวาเป็นเทือกเขาไม่มีทางหลบหนีไปได้ทหารเมืองจกที่อยู่บนเขาร้องตะโกนลงมาว่าจงลงมายอมสวามิภักดิ์ซะแต่โดยดีจะไม่มีโทษทหารของจินเหลียงกว่าครึ่งได้ยินดังนั้นก็ลงจากม้ายอมสวามิภักดิ์ฝ่ายจินเหลียงมุมานะสู้รบอย่างไม่คิดแก่ชีวิตก็ถูกเลียวหัวฟันตกม้าตายฝ่ายของเบ้งรีบกวาดจับทหารจินเหลียงที่ยอมจำนนเข้ามาควบคุมไว้หลังทัพแล้วถอดเสื้อและเกราะของทหารจินเหลียงเหล่านั้นสวมใส่ให้ทหารเมืองจกจำนวน 5,000 ปลอมเป็นทหารเมืองวุ่ยแล้วให้กวนหินเลียวหัวงอปั้นและงออี้นำขบวนตรงไปยังค่ายของโจจินเมื่อยกมาใกล้ถึงค่ายนายทหารทั้ง4ให้ทหารตัวปลอมขึ้นมาเข้าไปรายงานโจจินว่าทหารเมืองจกถูกฝ่ายเราตีแตกพ่ายไปสิ้นแล้วโจจินดีใจยิ่งนักขณะนั้นสุมาอี้ส่งคนสนิทมาพบโจจินโจจินเรียกเข้ามาถามว่ามาด้วยเรื่องอันใดทหารสุมาอี้แจ้งแกโจจินว่าทหารเมืองจกยกมาซุ่มอยู่ในบริเวณนี้รอบฆ่าทหารของเราตายไป 4,000 เศษแล้วท่านแม่ทัพสุมาอี้เป็นห่วงท่านยิ่งนักขอให้รายงานท่านว่าอย่าถือเป็นเรื่องแพ้อย่าถือเป็นเรื่องแพ้ชนะการพนันเป็นสำคัญเลยจงเร่งระมัดระวังรักษาค่ายให้มั่นคงเถิดโจจินจึงว่าเราอยู่ที่นี่ไม่ได้เห็นหน้าทหารเมืองจกแม้สักคนคนสนิทของสุมาอี้ฟังแล้วก็อำลากลับไปทันใดนั้นม้าเร็วเข้ามารายงานโจจินว่าจินเหลียงยกทหารกลับมาแล้วโจจินจึงยกทหารออกจากค่ายหมายจะไปต้อนรับออกจากค่ายไปไม่ทันไรทหารก็เข้ามารายงานว่าเห็นไฟลุกขึ้นที่หลังค่ายสองแห่งโจจินรีบยกทหารกลับไปดูเหตุการณ์หลังค่ายเห็นโกนหินเลียวหัวงอปั้นแลงออีทั้ง4นายทัพกำลังบัญชาการทหารเมืองจกให้บุกทะลวงเข้ามาทางหน้าค่ายฝ่ายม้าใต้กับอองเป๋งยกกำลังบุกทะลวงเข้ามาทางด้านหลังม้าตงกับเตียวเอ็กก็ทะลวงไล่ตามมาทหารโจจินไม่ทันตั้งตัวต่างพากันหนีเอาชีวิตรอดนายทหารเมืองวุยช่วยกันคุ้มกันโจจินแล้วพาหนีไปทางตะวันออกทัพเมืองจกยกไล่ตามติดไปขณะโจจินกำลังตะเนิดหนีเสลือกสลนนั้นพลันมีเสียงโห่ร้องดังกึกก้องขึ้นปรากฏกองทหารกองหนึ่งยกมาโจจินตกใจเสียขวัญหวาดหวั่นนักแต่เมื่อแลคำเม่นไปเห็นทัพที่ยกมานั้นเป็นทัพของสุมาอี้ก็ค่อยเบาใจสุมาอี้นำทหารเข้ามารบกับทหารเมืองจกอยู่พักใหญ่ทหารเมืองจกล่าถอยไปโจจินรอดตายอย่างบุดวิดมีความอัปยศแก่สุมาอี้ยิ่งนักสุมาอี้จึงว่าบัดนี้กองทัพของเบ้งยึดเขาฉีซานได้แล้วฝ่ายเราจะตั้งอยู่ที่นี่ต่อไปไม่ได้แน่จำจะต้องยกไปตั้งรับณแม่น้ำอุยปินก่อนแล้วค่อยคิดการกันใหม่โจจิ๋งถามว่าเหตุใดท่านจึงทราบว่าข้าพเจ้าจักต้องเสียทีแก่ข้าศึกสุมาอี้ตอบว่าทหารกลับมารายงานว่าท่านไม่เห็นทหารเมืองจกกรายเข้ามาเลยสักคนเดียวข้าพเจ้าจึงคิดว่าขงเบ้งจะต้องลอบส่งทหารมาปล้นค่ายของท่านเป็นแน่ข้าพเจ้าเข้าใจเช่นนี้จึงรีบยกทัพมาช่วยการก็สมดังที่คเนไว้ข้าพเจ้าขอร้องว่าเราอย่าคิดถึงเรื่องแพ้ชนะที่พนันกันไว้นั้นเลยจงร่วมใจกันปกป้องคุ้มครองแผ่นดินของเราให้รอดปลอดภัยเถิดโจจินได้ฟังดังนั้นมีความละอายใจนักด้วยความระทมขมขื่นและตระหนกตกใจก็ป่วยเป็นไข้
มีอาการทรุดหนักครั้นเคลื่อนทัพมาตั้งณริมแม่น้ำอุยปินแล้วสุมาลอี้เกรงทหารจะเสียขวัญจึงให้ตั้งมั่นอยู่ณที่นั้นยังไม่ล่าถอยกลับพระนครฝ่ายคงเบ้งยึดเทือกเขาฉีซานได้แล้วให้ปูนบำเหน็จรางวัลทักแล้วทหารทั้งปวงตามความดีความชอบขณะนั้นอุยเอียนปันเซ็กเตาเข็งและเตียวหงียกกลับมาถึงก็เข้าไปคำนับคงเบ้งขอรับผิดคงเบ้งถามว่าใครทำให้เสียทัพครั้งนี้อุยเอียนว่าตันเซ็กไม่ฟังคำสั่งของท่านขับทหารเข้าไปที่ปากเขาจึงเสียทีย่อยยับตันเซ็กจึงว่าที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะอุยเอียนรุกเร้าให้ข้าพเจ้ายกเข้าไปของเบ่งจึงว่าอุยเอียนได้ยกไปช่วยเจ้าให้รอดชีวิตมาก็เหตุฉะไหนเจ้าจึงกลับไปซัดทอดเอาอุยเอียนเล่าเจ้านะครับคำสั่งของเราแล้วอย่ามาพูดแก้ตัวใดๆเลยว่าแล้วก็สั่งให้บูซูลากตัวตันเซ็กไปประหารชีวิตซะครู่หนึ่งก็นำศีรษะของตันเซ็กมาประจานต่อหน้านายทหารทั้งปวงซึ่งคงเบ้งไม่ได้ฆ่าอุยเอียนซะด้วยนั้นก็เพราะจะเอาตัวไว้ใช้รบพุ่งต่อไปเมื่อคงเบ้งประหารชีวิตตันเซ็กแล้วคิดจะเคลื่อนพลรุดหน้าพอดีกองสอดแนมเข้ามารายงานว่าโจจินกำลังป่วยหนักรักษาตัวอยู่ที่ค่ายณแม่น้ำอุยปินคงเบ้งดีใจนักพูดกับทหารทั้งปวงว่านี่หากโจจินป่วยเพียงเล็กน้อยสุมาอี้จะต้องยกทัพกลับไปเมืองเตียงอันแล้วชรอยโจจินจะต้องป่วยหนักสุมาอี้จึงไม่กล้ายกกลับเกรงทหารจะเสียขวัญจำเราจะเขียนหนังสือสักฉบับหนึ่งถึงโจจินให้ทหารของจินเหลียงที่สวามิภักดิ์ต่อเราอยู่ถือไปให้โจจินหากโจจินได้อ่านหนังสือของเราเข้าจะต้องขาดใจตายเป็นแน่แล้วคงเบ้งก็เรียกทหารของจินเหลียงที่เป็นเฉลยเข้ามาหาพลางว่าพวกเจ้าน่ะเป็นทหารเมืองบุยต่างคนก็มีพ่อแม่ครอบครัวอยู่ในทุ่งราบภาคกลางทั้งสิ้นซึ่งจะอยู่ด้วยเราเนิ่นนานไปย่อมหาความสบายใจมิได้เราจึงคิดจะปล่อยตัวเจ้าทั้งหลายกลับไปบ้านเมืองเสียทีจะดีไหมทหารเมืองบุยได้ฟังดังนั้นก็ดีใจจนน้ำตาไหลก้มลงกระทำคำนับขอบพระเดชพระคุณอย่างที่สุดของเบ่งจึงว่าโจจินกับเรามีสัญญาณกันไว้เราจะฝากหนังสือฉบับหนึ่งให้เจ้านำไปให้ใครถือหนังสือไปจะได้บำเหน็จรางวัลอย่างงามทหารของจินเหลียงก็รับหนังสือของของเบ่งแล้วอำลาไปและเอาหนังสือของของเบ่งไปให้โจจินโจจินเจ็บหนักลุกขึ้นไม่ไหวก็นอนเปิดหนังสือของคงเบ้งออกอ่านความในหนังสือนั้นว่าข้าพเจ้าพระยาอูเซียงหูคงเบ้งสมุหนายกแห่งพระบรมราชวงศ์ฮั่นถึงท่านโจจินแม่ทัพใหญ่โบราณว่าไว้ว่าธรรมดาผู้เป็นแม่ทัพถือพลไปทำสงครามนั้นพึงเป็นผู้รอบรู้ในหลักพิชัยสงครามถึงคราวรุกต้องรุกถึงคราวถอยต้องถอยถึงคราวอ่อนต้องอ่อนถึงคราวแข็งต้องแข็งพึงต้องหนักแน่นมั่นคงประหนึ่งภูเขาหลวงพึงต้องซ่อนเงื่อนประหนึ่งความลับของธรรมชาติพึงต้องมองการไกลประหนึ่งความไพศาลของสากลโลกพึงต้องใจกว้างประหนึ่งน้ำพระคงคาพึงต้องแผ่พระบารมีประหนึ่งแสงสว่างพึงต้องรู้ว่าเมื่อไรจะเกิดฝนแรงเมื่อไรจะเกิดน้ำท่วมพึงต้องรู้ภูมิประเทศเหตุการณ์พึงต้องเข้าใจกลการจัดขบวนทัพพึงต้องรู้ละเอียดถึงข้อดีข้อเสียของศัตรูโดยท่องแท้แต่อนิจจาคนอย่างท่านมีแต่ความโง่เง่าเต่าตุนมีแต่ความยโสหัวสูงเทียมฟ้าดีแต่ช่วยไอ้พวกกบฏแย่งราชสมบัติที่พระนครลกเอียงและส่งทหารเคราะห์ร้ายเข้าไปที่เสียดกก
แล้วซ้ำยังนำทัพมาลอยคออยู่ในน้ำนับเป็นเวลาแรมเดือนเสียทหารเสียม้าเสียอาวุธเสียกรอบเสียดาบเสียหอกนับจำนวนไม่ถ้วนเวลานี้ตัวท่านยังนอนซมตัวสั่นอยู่ในมุ้งพวกนายทัพนายกองทั้งหลายล้วนตาแหกเหมือนหนูหนีแมวหากถอยทัพกลับบ้านเมืองหรือจะดูหน้าใครได้ผู้สาวดานจักต้องจารึกชื่อท่านไว้ว่าเป็นคนดีแต่กินเบี้ยวัดหาสติปัญญาสักน้อยก็ทั้งยากอาณาประชาราษฎรมีแต่จะถมน้ำลายให้ท่านอันสุมาอี้นั้นเล่าพอได้ยินเสียงอาวุธในสนามรบก็อกสั่นขวัญแขวนส่วนตัวท่านนั้นเพียงแต่ได้ยินข่าวเล่าลือก็สิ้นสติสัมปชัญญะท่านจงทราบไว้เถิดว่าทหารของเราน่ะดุร้ายนักฝีเท้าม้ารวดเร็วดังจักรพรรดินายทหารทุกคนเสมือนเสือและมังกรเราจะกวาดแผ่นดินบุยให้ราบเรียบว่างเปล่าไร้ผู้คนให้จงได้เพราะอ่านจบโจจิ๋งโกรธแค้นยิ่งนักอาการป่วยกำเริบหนักขึ้นก็ถึงแก่ความตายในคืนนั้นเองสุมาอี้จึงให้เอาศพโจจิ๋นใส่รถแล้วให้ทหารนำกลับไปฝังณพระนครลกเอียงฝ่ายพระเจ้าโจยอยครั้นทรงทราบว่าโจจิ๋นสิ้นชีพแล้วจึงทรงมีหนังสือรับสั่งไปถึงสุมาอี้ให้เร่งทำการรบพุ่งเอาชนะแก่กองทัพเมืองจกให้จงได้เมื่อสุมาอี้แจ้งในหนังสือรับสั่งแล้วก็สั่งเตรียมรบพร้อมสับแล้วให้คนถือหนังสือไปนัดขงเบ้งว่าเวลาพรุ่งนี้จงยกทหารออกมารบพุ่งกันขงเบ้งบอกกับนายทหารทั้งปวงว่าชรอยโจจิ๋งจะตายแล้วเป็นแน่จึงให้ตอบตกลงทำศึกในวันพรุ่งให้คนถือหนังสือกลับไปแจ้งแกสุมาอี้ให้ทราบคืนนั้นของเบ้งก็เรียกเกียงอุยมากระซิบสั่งเป็นความลับแล้วเรียกโกนหินมากระซิบสั่งเป็นความลับอีกคนหนึ่งด้วยเช้าวันรุ่งขึ้นของเบ้งยกทัพออกจากเขาฉีซานมายังริมฝั่งน้ำอุยโหบริเวณนั้นด้านหนึ่งติดน้ำอีกด้านหนึ่งติดเขาตอนกลางเป็นทุ่งราบสุมาอี้ก็ยกทหารมาตั้งประจันหน้าและทั้งสองฝ่ายก็ใช้เกาทันยิงไปปักเป็นมุมสนามรบเมื่อรัวกลองศึกแล้วประตูทัพของฝ่ายสุมาอี้ก็เผยออกสุมาอี้ควบม้าออกมาพร้อมด้วยแม่ทัพนายกองทั้งปวงสุมาอี้เห็นขงเบ้งนั่งอยู่บนรถมือโบกพัดขนนกไปมาก็ปราศัยว่าเจ้านายของเรามีคุณธรรมดุจดังพระเจ้าเงี่ยวเต้และพระเจ้าสุนเต้ทรงเสวยราชในพระมหานครสืบทอดกันมาทั้งสองพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาที่คุณเอ็นดูแก่ประชาราษฎรอย่างยิ่งจึงหาได้กระทำร้ายใดๆแก่เมืองจกและเมืองล่อละให้อยู่เย็นเป็นสุขมาเป็นเวลาช้านานและตัวท่านนั้นเป็นแต่ชาวไร่ชาวนามาแต่เมืองลำหยงไม่รู้ทางสวรรค์บังอาจยกทหารเข้ามาย่ำยีดินแดนของเราสมควรที่จะบทขยี้ให้พินาศสิ้นหากท่านรู้สึกสำนึกตัวห้ามใจไม่ให้กำเริบเสืบสานก็จงเร่งเลิกทัพกลับไปซะโดยพลันต่างคนต่างอยู่ในขอบขันทเสมาของตนท่านก็จะรอดพ้นจากความตายเป็นผุยผงและพวกท่านก็จะอยู่เย็นเป็นสุขสืบไปได้คงเบ้งหัวเราะเยาะแล้วว่าตัวเราน่ะเป็นข้าพระเจ้าเล่าปีได้รับพระราชโองการด้วยความไว้เนื้อเชื่อพระทัยให้เป็นผู้ดูแลพระราชโอรสของสองของพระองค์ท่านคิดหรือว่าข้าพเจ้าจะไม่ใช้ความพยายามอย่างสุดชีวิตเพื่อทำลายล้างไอ้พวกที่เป็นอริราชศัตรูทหารของพวกแซ่โจจะต้องถูกทหารของราชวงศ์ฮั่นปราบให้ราบคาบไปในไม่ช้านี้อันที่จริงบรรพบุรุษของท่านเป็นข้าของราชวงศ์ฮั่นได้กินเบี้ยวัดในราชวงศ์นี้มาหลายชั่วคนแทนที่จะมีความกตัญญูรู้คุณเจ้านายท่านกลับรับใช้ช่วยเหลือไอ้พวกขบถทรยศต่อแผ่นดินท่านทำอย่างนี้ไม่มีความละอายแก่ใจเหลืออยู่บ้างเลยหรือ
สุมาอี้ฟังแล้วอดสูใจยิ่งนักพูดตัดบทว่าถ้าเช่นนั้นท่านกับข้าพเจ้าจงมารบกันให้รู้เป็นรู้ตายไปข้างหนึ่งเถิดมาดว่าข้าพเจ้าจะต้องปราชัยพ่ายแพ้แก่ท่านข้าพเจ้าก็ขอให้สัตย์ปฏิญาณว่าจะเลิกนำทัพเสียทีมาดว่าท่านปราชัยพ่ายแพ้แก่ข้าพเจ้าก็จงเร่งกลับไปนอนบ้านเก่าซะเถิดข้าพเจ้าจะไม่ทำร้ายท่านแต่ประการใดเลยคงเบ่งถามว่าท่านอยากจะรบกับข้าพเจ้าแบบตัวต่อตัวทัพต่อทัพหรือจะใช้กลพยุหะก็จงเลือกเอาเองสุมาอี้ตอบว่างั้นเอากลพยุหะก่อนคงเบ่งว่าก็ถ้าเช่นนั้นท่านจงแปรขบวนได้แล้วข้าพเจ้าจะคอยดูสุมาอี้จึงชักม้ากลับเข้าไปในกองทัพแล้วโบกธงเหลืองทหารก็แปรขบวนพร้อมกันสุมาอี้จึงขับม้าออกมาหน้าทัพแล้วร้องถามว่าท่านรู้จักกลพยุหะของเรานี่หรือหาไม่คงเบ่งหัวเราะแล้วว่ากลพยุหะแบบนี้แม้นายทหารชั้นผู้น้อยของข้าพเจ้าก็ทำได้เรียกว่ากลหุ่นเย็นอีซี่สุมาอี้ว่าก็ถ้าเช่นนั้นท่านจงแปรกลพยุหะให้ข้าพเจ้าดูบ้างปะไรคงเบ่งกลับเข้ามาในกองทัพใช้พัดขนนกโบกสะบัดทหารก็แปรขบวนพยุหะพร้อมสะพรึบคงเบ่งจึงออกมาหน้าทัพร้องถามสุมาอี้ว่าท่านรู้จักกลพยุหะของเรานี่ไหมสุมาอี้ตอบว่าอย่างนี้เรียกว่าปะกว่าทำไมจะไม่รู้จักคงเบ่งจริงว่ารู้นะก็รู้หรอกแต่กล้าเข้าตีกลพยุหะนี่หรือไม่เล่าสุมาอี้ตอบว่ารู้แล้วทำไมจะตีไม่ได้คงเบ่งจริงว่าก็ถ้าเช่นนั้นก็ลองตีดูสิสุมาอี้กลับเข้าไปในกองทัพอีกแล้วเรียกใต้เหลิงเตียวฮองนักลิมนายทหารเอกเข้ามาสั่งว่าอันกลพยุหะของขงเบ้งนี้มี8ประตูคือประตูพักประตูเป็นประตูเจ็บประตูตันประตูลวงประตูตายประตูตกใจและประตูเปิดพวกท่านจงนำทหารตีเข้าทางประตูเป็นด้านตะวันออกและทะลวงออกทางประตูพักด้านตะวันตกเฉียงใต้แล้ววกกลับมาตีเข้าทางประตูเปิดด้านเหนือเราก็จะสามารถทำลายกลพยุหะของขงเบ้งได้ขอพวกท่านจงทำการด้วยความระมัดระวังเถิดและไต่เหลงก็คุมกองกลางเตียวฮองคุมกองหน้านักลิ้มคุมกองหลังนำทหารกองละ30คนบุกตีเข้าทางประตูเป็นทหารทั้งสองฝ่ายส่งเสียงโห่ร้องอื้ออึนายทหารทั้ง3นำทหารฝ่าเข้าไปในทัพเมืองจกเห็นทหารเมืองจกตั้งเรียงรายดังกำแพงติดต่อกันรุกเข้าไปแล้วไม่อาจตีฝ่าออกมาได้นายทหารทั้ง3จึงนำกำลังหันไปทางปลายขบวนฝ่าออกทางตะวันตกเฉียงใต้แต่ก็ถูกทหารเมืองจกใช้เกาทันยิงสกัดไว้ทะลวงออกไปมิได้อันทหารเมืองจกนั้นตั้งหลักมั่นคงนักทุกประตูมีทหารเฝ้าหนาแน่นแยกไม่ออกว่าประตูไหนเป็นประตูเหนือใต้ตะวันออกหรือตะวันตกนายทหารทั้ง3จึงไม่อาจช่วยเหลือกันได้ต่างฝ่ายต่างพยายามทะลวงจะออกมาแต่เข้าไปทางไหนทางก็ตันไปหมดทันใดนั้นเองมีเสียงโห่ร้องดังกึกก้องทหารของสุมาอี้ถูกจับไว้ได้ทั้งสิ้นและถูกนำตัวเข้ามาในทัพเมืองจกขงเบ้งนั่งอยู่ในค่ายเห็นใต้เหลิงเตียวฮองนักลิมและทหารทั้ง90ถูกมัดเอาตัวเข้ามาก็หัวเราะแล้วว่าเราจับตัวพวกเจ้าไว้ได้หมดก็จริงแต่ไม่ต้องตกใจกลัวเราจะปล่อยตัวไปพวกท่านช่วยไปบอกสุมาอี้ด้วยว่าจงไปศึกษาเล่าเรียนตำราพิชัยสงครามให้ลึกซึ้งกว่านี้อีกสักหน่อย
และจึงค่อยยกมารบกับเราให้รู้เป็นรู้ตายจะดีกว่าชีวิตของพวกเราชีวิตของพวกเจ้าเราอภัยให้ขอยึดไว้แต่เพียงอาวุธและม้าเท่านั้นว่าแล้วสั่งปลดอาวุธและถอดเกราะทหารซูมาอี้เอาหมึกป้ายหน้าทุกคนและปล่อยให้เดินเท้าเปล่ากลับไปฝ่ายซูมาอี้เห็นสารรูปของทหารของตนเช่นนั้นก็โกรธยิ่งนักพูดกับนายทหารซ้ายขวาว่าไอ้ขงเบ้งทำโอหังบังอาจลบเหลี่ยมเราถึงปานชนี้เราจะมีหน้ากลับไปพบขุนนางทั้งปวงในพระนครลบเอียงได้อย่างไรว่าแล้วสั่งให้ทหารทั้งปวงสู้ตายสุมาอี้กระชากกระบี่ออกจากฝักมาถือมั่นไว้เร่งทหารบุกเข้าโจมตีทหารขงเบ้งทันทีพอทหารสองฝ่ายใกล้จะเข้าประจันหน้ากันพลันมีเสียงโห่ร้องและเสียงม้าล่อดังสนั่นวันไหวขึ้นที่กลางทัพกวนหินยกกำลังเข้าตีทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ซูมาอี้สั่งให้ทัพหลังเข้าสกัดไว้แล้วเร่งให้กองหน้ารุดต่อไปครู่หนึ่งฐานซูมาอี้เกิดระสำระสายแตกตื่นทั่วกันด้วยเกียงอุยยกทหารที่ซุ่มอยู่เข้าโจมตีทัพเมืองจกด้วยเกียงอุยยกทหารที่ซุ่มอยู่เข้าโจมตีทัพเมืองจกยกเข้าตีกระนาบทัพเมืองวุยเป็นสามด้านสุมาอี้ตกใจยิ่งนักสั่งถอยทัพกลับนำทหารตีออกทางใต้ครั้นทหารสุมาครั้งนั้นทหารสุมาอี้บาดเจ็บล้มตายไปกว่าครึ่งสุมาอี้ถอยทัพมาตั้งทางฝั่งใต้ของแม่น้ำอุยโหแล้วไม่ออกมารบกับขงเบ้งอีกฝ่ายขงเบ้งมีชัยชนะแก่ซูมาอี้แล้วก็ให้เลิกทัพกลับมาตั้งณเขาฉีซานครั้งนั้นลิงเงียมใช้กิอันคุมเสบียงมาส่งให้ขงเบ้งกิอันเป็นนักเลงสุราคนแต่มึนเมามาตลอดทางไม่ได้เร่งรัดจัดงานในหน้าที่ให้เรียบร้อยผิดเวลาไป10 วันจึงมาถึงของเบ่งโกรธนะตวาดกี้อันว่าอันเสบียงอาหารน่ะเป็นหัวใจสำคัญของกองทัพเพียงผิดเวลาไป3 วันก็ควรต้องโทษถึงตายแล้วนี่จะผิดเวลาถึง10 วันจะหาเหตุผลอะไรมาแก้ตัวเล่าว่าแล้วก็ให้บูซูเอาตัวไปประหารชีวิตซะเอียวหนีที่ปรึกษาทัดทานว่ากิอันเป็นทหารรับใช้ของลิงเงียมและเสบียงอาหารก็ได้มาจากภาคตะวันตกเป็นส่วนใหญ่หากท่านฆ่ากิอันซะสืบไปจะหาผู้คุมเสบียงทหารมาส่งคงจะขัดสนนักคงเบ่งจึงให้ทหารมัดกิอันไปโบยสัก80 ทีแล้วปล่อยตัวไปกิอันถูกลงโทษดังนั้นมีความเจ็บใจนักตกเวลากลางคืนจึงหลบหนีไปหาซูมาอี้ที่ค่ายพร้อมด้วยบ่าวคนสนิท5-6 คนซูมาอี้ให้หาตัวกิอันเข้ามาข้างในกิอันกระทำคำนับแล้วเล่าความทั้งหมดให้ซูมาอี้ฟังซูมาอี้จึงว่าหมาดว่าจะเป็นจริงดังท่านว่าก็ตามทีแต่คนอย่างคงเบ้งเป็นคนเจ้าเล่ห์แสนกลคำพูดของท่านจึงเชื่อยากหากท่านสามารถทำความชอบให้เราสักเรื่องเราจะทูลพระเจ้าโจยอยให้ทรงตั้งท่านเป็นนายทหารของเราทันทีกิอันถามว่าท่านจะให้กับพระเจ้าทำความชอบประการใดซูมาอี้จึงว่าท่านจงกลับไปบอกเล่าแก่คนทั้งปวงในเมืองจกว่าขงเบ้งกำลังคิดกบฏจะชิงราชบัลลังก์ตั้งตัวเป็นใหญ่ในไม่ช้านี้ขอให้พระเจ้าเฮียนขอให้พระเจ้าเล่าเซียนมีกระแสรับสั่งให้เรียกตัวของเบ้งกลับเพียงเท่านี้ท่านก็จะมีความชอบอย่างใหญ่หลวงกี้อันรับคำแล้วเดินทางกลับไปยังพระนครเซิงโตพบขุนนางผู้ใดก็เที่ยวพูดว่าของของเบ้งก็เที่ยวพูดว่าของเบ้งมีชัยในการสงครามบ่อยครั้งกำลังทรนงจะล้มราชสมบัติ
คุณนางทั้งปวงทราบข่าวดังนี้ก็ตกใจยิ่งนักต่างพากันเข้าไปกราบทูลพระเจ้าเล่าเซียนให้ทรงทราบพระเจ้าเล่าเซียนทรงแปลกพระทัยยิ่งนักตรัสว่าจะเป็นไปได้เพียงนั้นเชียวหรือขุนนางทั้งปวงจึงว่าขอพระองค์ทรงมีรับสั่งให้เรียกตัวของเบ่งกลับและปลดจากตำแหน่งบังคับบัญชานั้น